ื้นหลังรูปตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะฮะสาธิตธนทัศน์กรรมการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่วันนี้เรามาพูดถึงการพัฒนาฟอร์มวิ่งให้ดีขึ้นด้วยการวิ่งขึ้นเนินแล้วมันจะดีขึ้นยังไงแล้วเราจะเอาไปฝึกยังไงเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันนะครับเบื้องต้นท่าวิ่งที่พึงประสงค์นะครับคือเวลาเราวิ่งเนี่ยเราจะต้องมีการเอ็นคือเอ็นมาจากข้อเท้าคือตัวเราเนี่ยตรงเป็นแท่งเดียวกันยืนยืดตัวสูงๆแล้วเอ็นมาจากข้อเท้าแล้วก็มีการวางเท้าจังหวะที่เท้าสัมผัสพื้นเนี่ยจะไม่ไกลก็คือส้นเท้าเนี่ยจะไม่เลยเข่าออกไปด้านหน้านะครับก็จะพยายามลงเท้าให้มันใกล้ตัวนะครับสะโพกที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีการเหยียดตรงฉะนั้นเวลาเราสังเกตว่าเราเห็นคนวิ่งเนี่ยตัวเขาจะเอ็นไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะสาธิตให้ดูก่อนละกันนะครับว่าปกติเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเนี่ยถ้ามันมีการเอ็นตัวนะครับหรือว่าที่เรียกว่า lean forward ก็คือมีการโน้มตัวไปด้านหน้าอยู่อย่างนี้นะครับก็จะทำให้การวิ่งเนี่ยมันเขาเรียกว่าโฟลว์มันดีขึ้นแล้วก็การลงเท้ามันใกล้ตัวก็จะปลอดภัยขึ้นโคสเป้งวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าถ้าเราเห็นคนที่วิ่งอยู่เนี่ย คือเขาจะเอ็นยืดอกไว้เอ็นไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาต่อให้เป็นเดินเร็วก็ยังไปได้นะฮะบนลู่วิ่งโคสวิ่งเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยสังเกตว่าจังหวะที่เหยียดขาเนี่ยขาข้างที่เหยียดออกไปเนี่ยจะเหยียดตรงแล้วขาข้างที่ลงพื้นเนี่ยก็จะไม่ไกลตัวนะครับแล้วก็ตัวlean forward ไปด้านหน้ายืนยืดตัวสูงๆไว้นะครับก็เป็นอันนี้เป็นคุณลักษณะท่าวิ่งที่พึงประสงค์ชนะอย่างนี้นี่คือเชิดตัวขึ้นมาคือบางคนวิ่งอย่างนี้แล้วเท้ามันก็จะก้าวไปข้างหน้าก็เราไม่ได้อยากให้เกิดสถานการณ์นี้แต่ทีนี้นะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยเพื่อให้ได้ฟอร์มนี้เนี่ยบางคนไม่สามารถจัดระเบียบร่างกายได้เราก็จะมีคำแนะนำโดยคำแนะนำบอกว่าเฮ้ยการวิ่งที่ทำให้ฟอร์มวิ่งเราดีขึ้นเนี่ยก็คือการวิ่งขึ้นเนินนะครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งขึ้นเนินเนี่ยโดยลักษณะธรรมชาติของคนเราเนี่ยเวลาเราขึ้นไปบนเนินเนี่ยคือตัวเราต้องโน้มไปข้างหน้าอยู่แล้วฉะนั้นเวลาตัวเราโน้มไปข้างหน้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะเป็นท่าเดียวกันเวลาเราขึ้นเนินโดยไม่จับเนี่ยตัวมันจะโน้มไปด้านหน้าฉะนั้นพอทันทีที่มันเป็นพื้นราบมันก็จะเป็นท่าเดียวกันฉะนั้นเขาเลยบอกว่าการขึ้นเนินเนี่ยเป็นการฝึกฟอร์มวิ่งที่ดีนะฮะแต่อันนี้คือถ้าเป็นขึ้นเนินแล้วเราดันไปจับมือจับเครื่องวิ่งเอ็นตัวไปด้านหลังสังเกตว่าตัวมันไม่ได้โน้มมาด้านหน้ากลายเป็นว่าบางทีอาจจะทำให้หลังแอนอีกแล้วก็ไม่เหนื่อยเท่าที่ควรฉะนั้นไม่ควรจับนะครับเต็มที่จับเพื่อเช็คชีพจรพอแล้วโน้มตัวไปด้านหน้านะครับความชันเนี่ยคือความจริงปรับแค่ขึ้นมาสัก3-4 ระดับก็ได้นะครับแค่ให้รู้สึกว่าขณะที่วิ่งอยู่เนี่ยเราต้องโน้มตัวไปด้านหน้าพยายามอย่าให้มันตัวตั้งฉากและก้าวขึ้นอย่างนี้ให้ตรงลิ้นปี่เราเนี่ยอยู่ตรงประมาณหัวเข่านะครับโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็ลองเพิ่มความเร็วก็ได้คือเดินชันก่อนก็ได้พอเดินชันจนชำนาญด้วยท่านี้แล้วเนี่ยก็เพิ่มความเร็วก็เป็นการวิ่งขึ้นเนินฝึกเป็นประจำเราก็จะมีฟอร์มวิ่งที่ดีขึ้นนะครับส่วนในกรณีที่ใครไม่ได้มีโอกาสนะครับใช้ลู่วิ่งปรับชันได้หรือว่าไปหาที่วิ่งที่มันชันขึ้นไม่ได้เนี่ยเบื้องต้นนะครับฝึกยืนยืดตัวสูงแล้วเอ็นตัวแค่นี้ให้ได้ก่อนโน้มไปโน้มกลับนะครับเอ็นแค่นิดเดียวเอ็นแค่นิดเดียวแล้วเสร็จแล้วพอทันทีที่เอ็นไปจนเริ่มล้มเนี่ยให้ก้าวขามารับก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นระยะการวางเท้าแล้วก็ตำแหน่งการวางเท้าที่เหมาะสมนะครับก้าวเท้าขวาแล้วพอเราทำจนชำนาญเนี่ยก็เริ่มจากท่าที่เราอยากได้ใช่ไหมครับแล้วก็โดดสลับขากันโดยที่ตัวเราเนี่ยมีการ lean forward ทิ้งไว้ตลอดเวลานะครับไม่ได้ตัวตั้งฉากอยู่งี้นะครับตัวเอ็นไม้นะครับกระโดดไม้มันจะทำให้เราสามารถฝึกการเอ็นตัวไว้แล้วก็ฝึกการลงเท้าได้อย่างนุ่มนวลก็ทำเป็นประจำนะครับทุกวันหาโอกาสฝึกอาจจะเป็นแค่ 3-5 ทีก่อนวิ่งกระตุ้นให้รู้ว่าฟอร์มที่เราพึงประสงค์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพอทำเป็นประจำเนี่ยแล้วก็มันก็จะค่อยถ่ายโยงกลับไปอยู่ในท่าวิ่งปกติของเรานะครับช่วงแรกเราอาจจะไม่ชำนาญนะครับอาจจะวิ่งแค่ 10% ของระยะทางทั้งหมดแล้วค่อยๆเพิ่มระยะมากขึ้นก็จะทำให้เราวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นครับ